ปิดแต่งอะไรกันหรือไม่ซึ่งเรามีหน้าที่ต้องไปศึกษาเอานะครับนะเรื่องของโลกหน้าหลังความตายนะครับมันก็มีในทุกศาสนาไม่มีศาสนาไหนไม่สอนในเรื่องของชีวิตหลังความตายแต่จะพูดต่างกันเท่านั้นเองนะครับเช่นนรกสวรรค์วันพิพากษานะครับวันฟื้นคืนชีพหลังความตายวันแห่งการชุมนุมใหญ่นะครับนี่เป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ทางศาสนานะครับเพราะถ้าว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เนี่ยมนุษย์จะไม่ได้รับความยุติธรรมเลยเพราะทุกวันนี้นะครับเราก็รู้กันว่าศาลมันก็อาจจะมีการบิดเบี้ยวไม่ยุติธรรมกันไปบ้างนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เรียกว่าพระเจ้ากำหนดหรือภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างคือพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ต้องเป็นคนลิขิตเหมือนกับเราเป็นคนสร้างบ้านนะครับเราก็เป็นคนกำหนดว่าจะมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำจะมีกี่ชั้นนั่นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนาและเมื่อมีความเชื่อแล้วก็ต้องมีการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะมีแนวปฏิบัติเพื่อยืนยันความเชื่อความต่างตัวเองนะครับคนพุทธก็จะไปวัดนะครับคนคริสต์ก็จะไปโบสถ์นะครับวันอาทิตย์ครับชาวยิวก็จะไปซินาโก้งหรือโบสถ์ชาวยิวในวันเสาร์ไปมัสยิดมุสลิมก็จะไปมัสยิดในวันศุกร์ตอนบ่ายนะครับแล้วก็มุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติหนักกว่าศาสนิกอื่นๆคือต้องมีการละหมาดวันละ5เวลาแต่สิ่งที่ทำให้คนมุสลิมดำรงละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันมีการบังคับให้ทำนะครับเพราะถ้าไม่บังคับให้ทำแล้วเนี่ยคนก็จะไม่ปฏิบัติ พอไม่ปฏิบัติปุ๊บก็ห่างเหินจากศาสนาเพราะห่างเหินจากความศาสนาเนี่ยไม่คำว่าความศรัทธาเสื่อมคลายเพราะไม่มีความศรัทธาปุ๊บครับศรัทธาอ่อนลงเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรมาประทับประคองชีวิตนะครับนั่นทำให้ผลเนี่ยเกิดความหลงผิดอันนั้นคือผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงกำหนดให้คนมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องละหมาดวันละ5เวลาเหมือนกับกินข้าววันละ3เวลานะครับเพราะอิสลามมาเพื่อชีวิตนะครับและชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายและก็วิญญาณนะครับถ้าหากว่าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารเช่นกันถ้าหากว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนเช่นกันถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันถ้าหากว่าร่างกายต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับเพื่อสุขภาพแข็งแรงวิญญาณก็ต้องการเช่นกันดังนั้นนะครับการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันก็คือการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณก็จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าเมื่อทั้งร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลแล้วชีวิตจึงจะสมบูรณ์เหมือนกับนกนะครับที่เวลาจะบินมันต้องบินด้วยสองปีกนะครับไม่ได้บินด้วยปีกข้างเดียวดังนั้นอิสลามเนี่ยมาเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์โดยการทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายและวิญญาณอย่างสมดุลนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเห็นร่องรอยการปฏิบัติมาแต่โบราณกาลคือการถือศีลอดทุกศาสนามีการถือศีลอดนะครับคนมุสลิมถือศีลอดชาวยิวก็ถือศีลอดชาวคริสเตียนก็ถือศีลอดนะครับศาสนาพุทธก็มีการถือศีลอดใครล่ะครับพระเนี่ยถือศีลอดฉันเพลแล้วก็จะไม่ฉันอะไรอีกแล้วว่ากินน้ำได้นะครับชาวยิวชาวคริสเตียนก็มีบทบัญญัติเรื่องการถือศีลอดแต่พอไม่บังคับนะฮะจึงไม่มีการปฏิบัตินะครับแต่ในอิสลามเนี่ยเป็นข้อบังคับใครไม่ทำถือว่าบาปเรื่องละหมาดเนี่ยนะครับเรื่องถือศีลอดเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายใครเลยนะไม่ได้เป็นการอาญากรรมไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่ถ้าใครไม่ทำบาปนะครับประมาณคำว่าบังคับให้ทำเหมือนกับหมอบังคับให้เรากินยานะครับเพื่อที่เราจะได้หายจากอาการป่วยการเป็นโรคอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการไปรับฮัจญ์มันก็มีเหมือนกันนะครับคือการแสวงบุญ
นะครับชาวยิวชาวคริสเตียนก็ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มเพียงแต่ว่าคนละมุมนั่นเองชาวพุทธก็ไปสังเวชในสถานเดินคนรู้สึกเมื่อไหร่ที่มาแก่นะครับก็ใครมีปัญญาก็ไปแต่สำหรับในอิสลามใครที่ healthy and wealthy สุขภาพดีมีสตางค์แล้วไม่ปั่นหรือเป็นบาปไม่ต้องไปนะครับนี่ก็คือหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่คนมุสลิมเนี่ยถูกบังคับให้ต้องเรียนรู้และให้ปฏิบัติเพื่อทำให้ครบเพราะอะไรครับเพราะว่าในวันแห่งการฟื้นคืนชีพของความตายผู้ศรัทธาในพระเจ้าจะถูกสอบถามในเรื่องที่ผ่านมาว่าได้ทำไหมเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสิทธิที่ของพระองค์ที่จะต้องได้จากบาปผู้ศรัทธานะครับถ้าปานบอกว่าศรัทธาใดศรัทธาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเมื่อเป็นสิทธิที่ของพระเจ้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของบาปผู้ศรัทธาแล้วในอิสลามนะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าเป็นสิทธิของฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งเช่นสามีภรรยามีความสัมพันธ์กันสิทธิของภรรยาต้องได้จากสามีคือความซื่อสัตย์ความรักการปกป้องคุ้มครองนะครับการให้การดูแลเสื้อผ้าอาหารเป็นสิทธิของภรรยาจึงเป็นหน้าที่ของสามีแต่ในขณะเดียวกันสามีก็มีสิทธิที่ต้องได้จากภรรยาและเป็นหน้าที่ที่ภรรยาจะต้องปฏิบัติให้นั่นก็คือการเชื่อฟังการรับผิดชอบเรื่องงานบ้านงานเรือนอิสลามผูกพันสิทธิเอาไว้กับหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนะครับผูกสิทธิไว้กับเสรีภาพครับฉันมีสิทธิจะแต่งงานแต่ว่าฉันมีเสรีภาพจะไม่เลี้ยงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้เพราะว่าเรื่องเหล่านี้พระเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อศรัทธาเสร็จแล้วเรามีความสัมพันธ์กันฉันมีสิทธิต้องมีหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติแล้วหน้าที่นี้นะครับจะต้องถูกตรวจสอบในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายพระเจ้าจะไม่ถามว่าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นเลขาลูกการรัฐมนตรีหรือเป็นคุณเป็นการรัฐสากลไหมแต่พระเจ้าจะถามว่าคุณมาโลกนี้คุณละหมาดหรือเปล่านะครับเห็นต่อไปนะครับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยโอ้มันไม่มีอะไรถ้าจะแตกต่างกันเลยมันเหมือนกันหมดในทุกศาสนาเพราะทุกศาสนานะครับสอนให้กตัญญูรู้คุณรู้กตเวทีไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้ศาสนิกของตัวเองเนรคุณนะครับทุกศาสนาสอนให้ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีศาสนาใดสอนให้คดโกงทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องของหลักปฏิบัติที่เป็นศาสนกิจนะครับกระดาษศาสนกิจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของอิสลามซึ่งมีทั้งเรื่องของสังคมด้วยนะครับแต่ว่าศาสนกิจเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะมีผลต่อสังคมนะครับเรื่องของสังคมก็จะประกอบไปด้วยเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการปกครองทั้งหมดอยู่ภายใต้บทบัญญัติของคัมภีร์กุรอานและแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดนะครับเรื่องนี้เป็นการทบทวนหลักปฏิบัติซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการละหมาดนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าคำว่าละหมาดที่ได้ยินการพูดกันเนี่ยนะครับเป็นคำเพี้ยนมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เรียกว่าละหมาดนะครับประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอินเดียบราซิลเข้าใจคำว่านามัสนะครับบางชาติดูว่านามัสการนามัสเตเป็นการแสดงถึงการคารมะให้เกียรติให้ความเคารพนะครับเพราะว่าชนชาติที่มาประเทศไทยประเทศชนชาติมุสลิมเนี่ยคือชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายในประเทศไทยนะครับแล้วเรามาค้าขายแล้วสมัยรุ่นก่อนอยุธยาไม่ช้ำไปนะครับเราเข้ามาต้องได้ถึงเวลาต้องละหมาดเขาพูดละมาสแต่คนไทยได้ยินก็เพี้ยนเป็นละหมาดนะครับประเทศไทยเรามีคำเพี้ยนเยอะแยะนะครับยิ่งคำด่านี่เยอะที่สุดในโลกเลยครับฝรั่งก็ทำเป็นพุทธนานุกรมโดยเฉพาะเลยคำด่าเนี่ยนะครับแต่ว่าคำที่เป็นวิชาการนะครับหาได้น้อยมากแล้วแปลออกมาก็ไม่คุ้นหูนะครับอย่างเช่นคำว่าซอฟต์แวร์
ครับเราไม่แต่ซอฟต์แวร์มาฟังในไทยเรียกว่าระบุพันแล้วมีใครพูดว่าอะไรระบุพันซอฟต์แวร์ไม่มีนะครับแต่เรื่องด่าเนี่ยโอ้โหฝรั่งมาทำวิจัยนะครับแต่ดึกชรณีคำด่าของคนไทยมีเลยครับอันนี้ก็บอกให้เรารู้เป็นคำเพี้ยนมานะครับนามาสแต่ที่เราใช้คำว่านามาสนะครับในหนังสือให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับแต่ว่าภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมันจะคำว่าศอลาที่เราเรียกกันว่าละหมาดหรือว่านามาสเนี่ยนะครับมาจากคำภาษาอาหรับว่าศอลาซึ่งมีความหมายสามความหมายด้วยกันออกสองทุกครั้งแล้วผมไม่บอกไปนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เวลาคุณปฏิบัตินั้นคุณจะต้องรู้เพราะคำนี้ถ้าคุณไปถามคนมุสลิมนะครับว่าศอลาเนี่ยแปลว่าอะไรคนมุสลิมได้ยินทุกวันนะครับก่อนเวลาละหมาดเขาจะมีการอัซานฮัยยาลัสซอลามาละหมาดกันเถอะฮัยยาลัลฟะลามาสู่ความสำเร็จกันเถอะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณไม่มาละหมาดมันก็ไม่มีความสำเร็จความสำเร็จในอิสลามเนี่ยมันมีสองคำนะคำหนึ่งเป็นความสำเร็จในรูปนี้ซึ่งภาษาเราใช้คำว่านาจาสำเร็จในรูปนี้คุณมั่งคั่งทางธุรกิจต่างๆประสบความสำเร็จมีตำแหน่งสูงส่งแต่ถ้าคุณไม่มีศอลาคุณไม่มีฟะลาฟะลาก็คือความสำเร็จในโลกหน้าซึ่งเป็นความสำเร็จที่แท้จริงนะครับถ้าคุณสำเร็จในรูปนี้แต่คุณไม่มีความสำเร็จในโลกหน้าเนี่ยก็หมายความว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จโดยแท้จริงนะครับเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่เพียงโลกนี้นะครับหลังความตายเนี่ยนะครับวิญญาณจะประสบชะตากรรมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคุณขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่การปฏิบัติของคุณมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเกรงกลัวพระเจ้าไหมความเกรงกลัวมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อว่ามีพระเจ้าและคุณต้องเชื่อลึกไปกว่านั้นอีกว่าพระเจ้าเนี่ยเฝ้ามองคุณอยู่เหมือนกับมีกล้องวงจรปิดเฝ้าส่องคุณอยู่ตลอดเวลาคุณสำนึกอยู่ตลอดเวลาคุณจึงไม่กล้าทำผิดเห็นไหมมันเป็นความเชื่อนี้คุณจะไม่กล้าทำผิดนะครับคุณจะทำในสิ่งที่ดีเพื่อมีบันทึกที่ดีเอาไว้ไปรับผลตอบแทนในชีวิตล่วงหน้าซึ่งเป็นชีวิตที่ถาวรนิรันดรนะครับศอลามีความหมาย3คำนะครับความหมายก็คือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่คนไทยมักแสดงด้วยการยกมือไหว้หรือก้มกราบนะครับอันนั้นเป็นการแสดงความเคารพสักการะนะครับยอมจนถึงขนาดที่ว่าเอาหน้าผากซึ่งเป็นส่วนหน้าของหัวเนี่ยนะครับก้มลงไปแตะพื้นดินซึ่งระดับเดียวกับเท้านั่นแสดงว่าคนที่คุณเอาศีรษะแตะพื้นในสภาพของการก้มกราบเนี่ยมีอำนาจเหนือคุณนี่คือการแสดงความเคารพสักการะซึ่งมีหลายรูปแบบยกมือไหว้ก็ธรรมดาโค้งก็ธรรมดาแต่ถ้าก้มกราบจนเอาหน้าผากจดพื้นดินแล้วเนี่ยแสดงว่าคุณให้ความสำคัญความศักดิ์สิทธิ์การศักดิ์ที่คุณก้มลงกราบนะครับแล้วก็กริยาเนี่ยนะครับโดยการเอาหน้าผากจดพื้นจมูกแล้วก็มือสองมือหัวเข่าสองข้างปลายเท้าสองข้างนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยมอบให้ใครไม่ได้นอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นเราก็กราบพ่อแม่ไม่ได้แม้พ่อแม่จะมีพระคุณเราก็ไม่เนรคุณเราก็กตัญญูแต่การกตัญญูกับพ่อแม่ก็คือการรับผิดชอบเลี้ยงดูท่านในวัยชรานะครับเราจะไม่ใช้อิสลามจะไม่ใช้คำว่าทดแทนคุณอิสลามไม่ใช้คำว่าทดแทนคุณเพราะคุณทดแทนคุณพ่อแม่ไม่ได้นะครับที่พ่อแม่อุ้มท้องคุณมาแค่นั้นเอาแค่นั้นคุณทดแทนไม่ได้แต่อิสลามใช้คำว่าให้ทำดีกับพ่อแม่เพราะเรื่องแทนคุณน่ะเพราะคุณไม่มีทางหรอกที่จะแทนคุณพ่อแม่ได้ความรักที่พ่อแม่ให้กับคุณน่ะคุณแทนให้ไม่ได้นายซาลิมบอกว่าไม่ต้องใช้คำว่าแทนคุณให้ใช้ทำดีกับพ่อแม่นั่นก็คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่โดยที่คุณไม่ต้องก้มกราบ
นะครับอันต่อไปความหมายคำว่าสลามที่สองก็คือการสรรเสริญการสรรเสริญทุกคำด้วยวาจานะครับซึ่งเดี๋ยวเวลาคุณเรียนไปคุณก็รู้เองนะครับว่าโอ้คุณสรรเสริญพระเจ้าในการละหมาดอันที่สามนะครับวิงวอนขอพรในการละหมาดเนี่ยเราวิงวอนขอพรขออะไรเราไม่ได้ไปขอหวยขอไอ้หวยนะคนมุสลิมเวลาเขาละหมาดเนี่ยนะครับเขาขอสองอย่างซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้อย่างแรกก็คือขอให้พระเจ้าได้ประทานทางหลังที่จะพาไปสู่สวรรค์เดี๋ยวคุณได้เรียนเองครูจะสอนให้นะครับเมื่อเราอ่านตรงคำว่าอิดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราทางที่พระองค์เนี่ยได้ประทานให้แก่บรรดานบีและนบีเนี่ยอยู่ในสวรรค์หมดแล้วเราขออันนี้เราไม่ขออย่างอื่นและอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราขอและเป็นเงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์นั่นคือถึงการขออภัยโทษขอในตอนนี้นั่นนะครับเดี๋ยวคุณค่อยๆเรียนไปคุณก็จะรู้นะครับเมื่อเรียนปฏิบัติไปแล้วคุณได้อ่านคุณได้ศึกษาความหมายคุณรู้ความหมายคุณจะเกิดความทราบซึ้งและคุณจะปฏิบัติเองนะครับเราจะปฏิบัติจนกระทั่งแบบว่าเมื่อเราไม่ได้ละหมาดเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราไม่ได้กินข้าวเราจะรู้สึกหิวแสบท้องท้องกริ่วถ้าคุณละหมาดเป็นประจำคุณจะมีความรู้สึกว่าวันไหนที่คุณไม่ได้ละหมาดคุณจะกระวนกระวายแล้วก็คุณเห็นว่าการละหมาดมีความสำคัญสำหรับคุณพอมาถึงขั้นนี้ว่าคุณเห็นการละหมาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณคุณจะหาเองคุณจะหาเองถ้าคุณคิดว่ามันสำคัญถ้าคุณคิดว่ามันไม่สำคัญนะครับคุณก็จะไม่ไปค้นหามันเช่นเดียวกันนะครับเรื่องละหมาดถ้าคุณเห็นว่ามันสำคัญคุณก็จะหาทางปฏิบัติมันให้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามและการละหมาดนะครับพระเจ้าก็ดีไซน์ออกมาโดยสารที่ว่าคุณไม่สามารถจะอ้างได้เลยว่าคุณไม่มีเวลาละหมาดคุณไม่มีสถานที่ละหมาดคุณไม่อยู่ในสภาพที่จะละหมาดได้นะครับพระเจ้าดีไซน์มาจนมนุษย์ผู้มีความศรัทธาในพระเจ้าไม่สามารถจะมาอ้างอะไรได้เลยว่าจะไม่ละหมาดนะครับโอเคนะจะไม่ดีนะความหมายของคำว่าศอลานะครับซึ่งตั้งแต่รู้สึกเดิมๆเองก็ยังไม่รู้นะครับวันนี้ในทางปฏิบัติการนมัสการศอลาคือการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮ์ในเวลาที่กำหนดมันมีเวลาของมันต้องทำในเวลาที่กำหนดและต้องมีแบบอย่างนะครับจากนบีมูฮัมหมัดเพราะนั้นคนรู้สึกนะครับเวลาละหมาดเนี่ยมีต้นแบบทำเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์สีผิวภาษาใดขาวดำแดงเวลาละหมาดคุณเป็นอยู่ในเหมือนกันหมดท่าทางเหมือนกันหมดอ่านเหมือนกันหมดมีจุดเป้าหมายเดียวกันคือชุมทิพย์แล้วว่าชุมทิพย์หรือกิบละนะครับอยู่ที่เมืองมักกะต้องหันหน้าไปทางนู้นด้วยท่าทางคำอ่านนะครับที่เหมือนกันหมดนะครับดังนั้นมุสลิมจะไม่สเปกสปะในเรื่องของการปฏิบัติละหมาดนะครับแล้วก็การละหมาดเนี่ยเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวคุณได้เรียนเองก่อนหลังจากผมบรรยายแล้วก็จบลงด้วยการให้สลามนะครับนี่คือคำนิยามของการละหมาดอักีนเรามาดูนะครับว่าการละหมาดเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยมาเริ่มต้นในสมัยของอับราฮัมนะครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับเราจะพบว่าตอนที่อาดัมกับฮาวาถูกส่งมายังโลกนี้มีลูกมีหลานการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยของโนอาห์ผู้คนนะครับเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นภัยพิบัติฟ้าถล่มแผ่นดินทลายกันดินไหวน้ำท่วมสารพัดนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะยับยั้งความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้นะครับจึงต้องแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่ามีอยู่เหนือพลังธรรมชาติทั้งหลาย
นะครับปัญหาก็คือว่าจะใครฮะที่จะมีอำนาจนั้นก็นึกถึงคนที่มีคุณความดีแล้วล้มหายตายจากไปนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อล้มหายตายจากไปแล้วก็ไปปั้นไปแกะสลักนะครับปั้นจากดินแกะสลักจากไม้จากหินปั้นมาจากปูนอะไรก็แล้วแต่แทนตัวบุคคลที่ตัวเองให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วคิดว่าดวงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยป้องกันหายนะภัยจะช่วยคุ้มครองไม่ให้ได้รับภัยพิบัติได้การเริ่มต้นเคารพสักการะกราบไหว้บูชาก็เริ่มต้นณตรงนั้นสมัยโลหะนะครับแต่ละอานี่บอกไม่ใช่รูปปั้นหินดินปูนทรายที่ท่านทำมาเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกสร้างปรากฏการณ์หายนะภัยทั้งหลายพระองค์ก็เป็นผู้ที่สร้างมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะขอความคุ้มครองจะขอความช่วยเหลือให้ขอต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงเพราะโอเปผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ต่างๆหินดินปูนทรายที่พวกท่านเคารพสักการะบูชากราบไหว้เวลาโดนไฟไหม้ก็ไหม้ไปหมดเวลาน้ำท่วมก็ท่วมไปหมดเพราะฉะนั้นหากจะขอก็ขอโดยตรงต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่โลอาพยายามท่านสอนผู้คนในยุคนั้นว่าหันมาเคารพสักการะกราบไหว้บูชาพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวอย่าไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผู้สร้างคือพระเจ้านั่นเองนะครับนี่คือคำสอนที่เริ่มต้นมาในสมัยโลอาแล้วก็ถูกถ่ายทอดเรื่อยมานะครับจนมาถึงอับราฮัมอับราฮัมมีชีวิตอยู่ประมาณสัก 4,000 ปีที่แล้วนะครับอับราฮัมเนี่ยนะครับไปสร้างกะบะที่ภูเขาปักกันซึ่งเป็นเมืองมักกะในปัจจุบันเนี่ยนะครับไปสร้างเอาไว้นะครับเพราะว่าพระเจ้าบัญชาว่าให้สร้างกะบะอาคารสี่เหลี่ยมเป็นสถานที่สำหรับเคารพสักการะพระองค์อับราฮัมโดนพระเจ้าสั่งนะครับก็สร้างโดยมีลูกชายท่านคนโตคืออิสมาอีลเป็นผู้ที่คอยช่วยกันเอาหินที่เก็บได้ตามธรรมชาตินะครับมาก่อเป็นอาคารสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้สถานที่นั้นนะครับเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้อัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวนะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จเนี่ยอับราฮัมวิงวอนขอต่อพระเจ้านะครับ 3-4 อย่างซึ่งพระเจ้าตอบรับหมดคือขอให้เมืองมักกะปลอดภัยขอให้เมืองมักกะซึ่งไม่มีต้นไม้สักต้นขึ้นแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยมีผลไม้มีน้ำอุดมสมบูรณ์พระเจ้าก็ตอบรับมักกะมีผลไม้หลากชนิดมากกว่าเมืองไทยนะครับมีน้ำจำจามกินมาไม่รู้กี่พันปีแล้วนะครับไม่เคยขาดนะครับขอให้ลูกหลานฉันได้เป็นผู้นำของประชาชาติทั้งหลายพระเจ้าก็ตอบรับโดยการให้ลูกหลานอับราฮัมเป็นนบีนะครับสืบทอดคำสอนที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นโมเสสอารูนดาวูดนะครับสุไลมานหรือว่าอีซาเยซัสคริสต์นี่คือลูกหลานของอับราฮัมดังนั้นพระเจ้าตอบสนองคำวิงวอนของอับราฮัมและนะครับขอให้พระองค์เนี่ยได้โปรดบอกวิธีการที่จะเคารพสักการะพระองค์ให้หน่อยเพราะพระองค์ต้องการให้บ่าวของพระองค์บรรลุไปนี้เคารพสักการะพระองค์แต่จะทำอย่างไรช่วยบอกหน่อยนะครับพระองค์ก็บอกวิธีการให้นะครับซึ่งตอนนั้นคัมภีร์ทุกอย่างยังไม่ถูกประทานมานะนะครับเรารู้จากในคัมภีร์ไบเบิลนะครับในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเรารู้จากคัมภีร์ไบเบิลว่าอับราฮัมเนี่ยนะครับก้มกราบพระเจ้าอับราฮัมเนี่ยก้มกราบพระเจ้าคนอื่นก็ก้มกราบพระเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลนะครับโอเคเราดูในคัมภีร์พระราชาก็มีผมมีรูปแต่ว่าไฟล์หยิบมาผิดนะครับได้มีกล่าวว่าในคัมภีร์ถึงเรื่องราวของอิสมาอีลเขาเป็นผู้ซึ่งตรงต่อสัญญาเป็นรอซูลเป็นนบีคนหนึ่งเขาสั่งคนของเขาให้ดำรงละหมาดและขยายสังกาอิสมาอีลเป็นลูกของอับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยนะครับขอให้พระเจ้าเนี่ยแสดงวิธีการละหมาดให้พระองค์ก็แสดงให้ตอนนั้นคัมภีร์ก็ยังไม่ถูกประทานลงมาแต่ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลว่ามีการก้มกราบนะครับหลังจากนั้นนะครับด้วยการจากไปของอับราฮัมนะครับด้วยการศึกหรอของ
แผ่นบันทึกคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำให้ข้อความเนี่ยมันลบเลือนไปนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเลิกละหมาดนะครับแล้วอีกคำขอพรหนึ่งที่อับราฮัมขอไว้นั่นคือขอให้พระองค์เนี่ยครับได้ให้มีรอซูลหรือศาสนทูตคนหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานของฉันเพื่อที่จะมาสาธยายอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจให้คนรุ่นหลังจากฉันอับราฮัมขอเนี่ยเหมือนกับรู้ว่าหลังจากท่านแล้วเนี่ยผู้คนจะหลงลืมเรื่องของการละหมาดจึงขอให้พระเจ้าเนี่ยได้ให้มีรอซูลและใช้คำเอกพจน์ด้วยนะครับขอให้มีรอซูลคนหนึ่งมาสาธยายอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจให้ผู้คนได้เคารพสักการะพระองค์อย่างถูกต้องนะครับนั้นนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าฉันนี่คือคำวิงวอนของอับราฮัมเพราะท่านจะมาบอกอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายสตางค์การไปทำฮัจญ์ซึ่งผู้คนหลงลืมแต่นบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับคือผู้ที่อับราฮัมขอให้มาช่วยอธิบายรายละเอียดนะครับแล้วก็นบีคนนี้คือนบีมูฮัมมัดเองที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอันนี้เราดูต่อไปนะครับองค์ประกอบของการละหมาดถ้าจะทำการละหมาดนะครับมันมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับมันอยู่ที่เราจะทำให้มันง่ายหรือยากเท่านั้นเองคือเจตนาบริสุทธิ์ว่าคุณละหมาดเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ใครอื่นเพราะว่าคุณธรรมอันสูงส่งอย่างหนึ่งนะครับก็คือความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนคนที่พูดเช่นนี้หมายความว่าเขาไม่มีพระเจ้าเขาจึงไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากมนุษย์แม้กระทั่งพระเจ้าเขาก็ไม่ต้องการแต่คนมุสลิมเนี่ยมีพระเจ้าเราหวังการตอบแทนจากพระเจ้าอันนี้คือความบริสุทธิ์ใจเราไม่หวังจากมนุษย์ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันหวังจากพระเจ้าเพราะนั้นความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะเป็นการโยงใยผูกพันว่าเราทำเนี่ยเพื่อพระเจ้าคุณทำอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นหรอกแต่คุณทำเพราะอะไรคุณหวังการตอบแทนจากพระเจ้าการละหมาดเนี่ยทำเพื่อพระองค์นะมันเป็นการเทรนฝึกอบรมจิตใจของตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระผู้เป็นเจ้าใครไม่เห็นก็ช่างฉันทำเพื่อพระองค์และฉันหวังว่าพระองค์จะตอบแทนนะครับเพราะอัลลอฮ์นะครับพระองค์มีคุณสมบัติประการหนึ่งก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ appreciate หรือเห็นคุณค่านะครับอยากจะตอบแทนบ่าวที่ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นนะครับในอิสลามจึงสอนว่าพระเจ้าไม่ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆการงานทุกอย่างที่พระเจ้าใช้ให้เราทำทั้งในที่รับในที่แจ้งพระองค์ทรงรู้พระองค์จะตอบแทนให้แต่การตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าคุณละหมาดโดยมีเจตนาให้คนใครคนหนึ่งเห็นเพื่อเอาใจใครคนใดคนหนึ่งคุณก็ไปรับจากคนนั้นเพราะคุณไม่ทำเพื่อพระเจ้านะครับมันจะไม่ยั่งยืนฟอร์คนที่คุณต้องการให้เขาเห็นนะครับก็ไม่เห็นคุณพลาดที่คุณละหมาดคุณจะท้อและคุณไม่ละหมาดแต่ถ้าคุณทำเพื่อพระเจ้าโดยแท้จริงคุณก็จะทำต่อไปโดยไม่แคร์ใครทั้งสิ้นนะครับอันที่สองก็คือท่าทางที่ประกอบด้วยท่ายืนโค้งกราบนั่งซึ่งเดี๋ยวครูวิทยากรเขาจะสอนให้นะครับต่างๆก็คือคำอ่านนะครับในระหว่างท่าต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าการละหมาดเนี่ยต้องใช้ภาษาอะไรไปใช้คำแปลไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีภาษาใดในโลกที่สื่อความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีภาษาใดในโลกนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับอียากะนะบูดูเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพท่านดีนะบูดูเนี่ยแปลว่าเราเคารพท่านดีเคารพสักการะ
เวลาแปลภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยเขาใช้คำว่า worshipแต่คำว่า worship เนี่ยคือการเคารพสักการะสิ่งที่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเป็นรูปปั้นเลยหรืออะไรก็แล้วแต่รูปภาพอยู่ข้างหน้ามันสื่อความหมายไม่หมดอ่ะนะครับเพราะความหมายเนี่ยจริงก็คือสภาวะของความเป็นบ่าวและความเป็นนายหมายความว่าพระเจ้าเป็นนายมนุษย์เป็นบ่าวพระเจ้าใช้อะไรทำตามพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นเพราะฉะนั้นนะครับภาษาอังกฤษมันสื่อไม่หมดแล้วจะแปลภาษาไทยยังไงนะครับถ้ายิ่งแปลภาษาไทยมันก็ยิ่งยืดยาวเพราะนั้นให้ใช้ภาษาเรานะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องจำนะครับแล้วพยายามรู้ความหมายและคำอ่านนะครับในการละหมาดเนี่ยแม้จะเป็นภาษาแต่ว่ามันอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเข้าไปฝังในจิตใจจำได้ไหมครับตอนที่คุณเป็นนักเรียนชั้นประถมอ่ะครูให้คุณท่องสุดคูณ2 1 2 2 3 4 2 3 6นะครับจุด2 2เป็นร้อย14คุณท่องจนทุกวันนี้ถ้าใครถามคุณนะครับ5 5ได้เท่าไหร่คุณตอบทันทีได้25 9 8เท่าไหร่72คุณต้องได้ทันทีเพราะอะไรมันผ่านลิ้นคุณไงมันผ่านลิ้นคุณเนี่ยคุณท่องทุกวันการท่องมันต้องใช้ลิ้นนะครับมันทำให้พลังของสุดคูณเนี่ยที่คุณท่องมันไปฝังอยู่ในใจพอถามปุ๊บมันเด้งออกมาทันทีนะครับเช่นเดียวกันเมื่อคุณละหมาดเมื่อคุณอ่านคุณก็อ่านตรงนี้นะครับคำสรรเสริญพระเจ้าคำขอบคุณพระเจ้าคำขออภัยโทษเนี่ยมันจะถูกซึมซับเข้าไปอยู่ในหัวใจและเพื่อที่หัวใจนะครับมันเป็นที่อยู่ของวิญญาณว่าจะอยู่ได้เมื่อไหร่นะครับวิญญาณก็ไม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีชีวิตอยู่พื้นที่หัวใจให้คุณก้อนจะของปั้นคุณก็จะเป็นจะต้องหาทางยึดครองพื้นที่ของหัวใจไว้ให้กับพระเจ้าให้มากๆเพราะว่าชัยตอนมันก็คอยหาจังหวะเวลาจะเข้ามาในพื้นที่ของหัวใจแล้วหาทางกระซิบกระซาบนะครับยุ่งยากตะแคงรั่วยั่วให้โมโหพอโมโหขึ้นมาปั้มแดดนะครับโอ้โหเลือดมันวิ่งพล่านนะครับแล้วจะพีออกมาเวลาเราปวดโมโหเนี่ยเช่นตอนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดนะครับยุคที่เราทำนู่นให้เราทำนี่นะครับเพราะนั้นถ้าเรามีถ้อยคำที่เราอ่านในการละหมาดนะครับเราก็จะนึกถึงคำเหล่านั้นออกมาโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราตกใจเราจะกล่าวอัลลอฮฺบอกว่าคนสมัยก่อนนะครับที่แก่ๆเวลาตกใจขึ้นมาต้องดีใครไปทำให้ตกใจโอ้อุทานออกมานะครับไอ้รู้หลงไอ้นี่หลงกว่าจะไม่ทันแต่ถ้าคนมุสลิมพอตกใจอัลลอฮฺอักบัรตกใจจะกล่าวอัลลอฮฺอักบัรโดยอัตโนมัตินะครับพอกล่าวมาเพิ่มเนี่ยโอเคอัลลอฮฺอักบัรรู้แล้วอัลลอฮฺใหญ่มันทำให้เป็นการเตือนสติว่าไม่มีอะไรมาใหญ่กว่าอัลลอฮฺทำให้เราคุมสติได้แล้วจะมาเกิดได้บุญจากฐานเก่าของเราประมาทนะครับที่เกิดขึ้นก็ตกใจเวลาคนชมเราไม่เหลือเพราะเรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์บรรดาการสรรเสริญเป็นของเราเราจะไม่หลงเราเลยนะครับเวลาเราทำผิดขึ้นมาเรานึกถึงร้อนอัสตัฟิรุลลอฮ์ขอเราได้โปรดให้อภัยมันบุญทั้งนั้นเลยถ้าเราเรียนรู้นะครับโอเคอิสลามมาเนี่ยมาเพื่อแปลงานในชีวิตประจำวันของเราให้กลายเป็นผลละบุญดังเพียงมีแค่ลับที่เดียวนั้นเองคือหนึ่งให้มีความศรัทธาในพระเจ้าและปฏิบัติตามนบีนี่คือเคล็ดลับในการแปลงผลงานในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นผลละบุญเมื่อคุณกินข้าวเนี่ยนะครับคุณล้างมือก่อนถ้าคุณทำตามนบีคุณได้บุญได้บุญก่อนเรื่องสุขอนามัยคุณกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกินข้าวกินน้ำคุณได้ผลบุญก่อนข้าวน้ำลงกระเพาะคุณด้วยซ้ำไปคุณทำงานเนี่ยคุณต้องรอเส้นเดือนได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนแต่เวลาคุณกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยพระเจ้าให้ผลตอบแทนคุณก่อนเลยเพราะคุณนึกถึงพระองค์เห็นไหมครับนี่คือผลดีของการ
เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติศาสนานะครับนี่คือท่าทางในการละหมาดซึ่งผมจะไม่ได้บายรายละเอียดนะครับเดี๋ยวต้องครูเขาจะสอนให้ทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์การละหมาดนะครับประการแรกก็คือเพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อพระองค์นะครับเพราะว่าพระองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสรณะถ้าว่าใช้ศัพท์บาลีสันสกฤตสรณะแปลว่าสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับเรามีอัลลอฮ์เป็นสรณะยึดเหนี่ยวว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับที่จะดลบันดาลสิ่งใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์นะครับนี่คือสรณะที่เราจะต้องเคารพสักการะแล้วก็ไม่มีการแสดงความเคารพสักการะอะไรนะครับที่ยากสำหรับเรายืนโครงกราบแล้วก็นั่งสี่ท่านี้นะครับต่อไปก็เป็นการยืนยันความศรัทธาต่อเราเพราะว่าความศรัทธาเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกับรักใครสักคนความรักเป็นเรื่องภายในใจได้แต่มองหน้าคนที่ชอบนะครับเขาจะรู้ได้อย่างไรว่ารักถ้าไม่พูดนะครับบอกเขาที่ครับว่ารักตาว่าใจเนี่ยรักแต่ว่าคำว่ารักเนี่ยนะครับนกแก้วนกขุนทองมันก็พูดได้นะครับแต่รักจริงหรือเปล่านะครับแต่พูดทุกวันทุกวันถ้ารักจริงหวังแต่งก็ไปขอนะครับมันก็ต้องมีการปฏิบัติตามมันนะครับเป็นการยืนยันความรักเช่นเดียวกับการละหมาดก็เป็นการยืนยันความศรัทธาอันที่สามก็คือเพื่อเข้าใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้านะครับคนที่มีอำนาจสูงสุดนะครับทุกคนอยากเข้าใกล้ถ้าว่าในทางการเมืองทุกคนก็อยากเข้าใกล้นักการเมืองอยากเข้าใกล้รัฐมนตรีนะครับก็พยายามจะเข้าใกล้เลขาท่านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็หาพระเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าถ้าคุณจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าคุณเข้าโดยตรงโดยไม่มีตัวแทนหรือว่าสื่อกลางพระเจ้าไม่มีเลขาที่คุณจะต้องไปหาเพื่อให้เลขาเนี่ยไปพูดกับพระเจ้าคุณพูดกับพระเจ้าได้โดยตรงเลยในการละหมาดเวลาคุณละหมาดเนี่ยนะครับคุณพูดกับพระเจ้านะครับคุณจะขออะไรคุณละหมาดก่อนนะครับเหมือนกับว่าเวลาคุณไปเข้าเฝ้าในหลวงอ่ะจะพูดอะไรจะขออะไรคุณต้องมีคำนำขึ้นต้นก่อนเขาเดชะฟาโรห์ผู้มีพระบาทโปร่งเกล้าโปร่งกระหม่อมฉันใดก็ฉันนั้นแล้วคุณก็จะขออะไรก็ขอไปเวลาละหมาดนี่คุณพูดกับพระเจ้าแต่เวลาคุณอ่านคัมภีร์กุรอานซึ่งอยู่ในการละหมาดเนี่ยพระเจ้าพูดกับคุณมันเป็นการสนทนากันระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแล้วก็ในการละหมาดเนี่ยมันมีบทตอนซึ่งผมจะไม่บอกไม่สอนตอนนี้นะครับบทสนทนาระหว่างพระเจ้ากับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งได้ถูกนำมาให้คนที่ละหมาดกล่าวเดี๋ยวให้คุณได้ละหมาดซะก่อนแล้วผมจะอธิบายให้ฟังว่าตอนไหนเพราะการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติศาสนกิจที่พระเจ้าได้ให้ผู้สวรรค์มานำตัวนบีมูฮัมหมัดเนี่ยขึ้นไปพบพระองค์ในชั้นฟ้าที่สูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถก้าวผ่านไปได้แล้วเรื่องของการบริจาคเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการทำฮัจญ์เนี่ยพระเจ้าให้ศาสนทูตเนี่ยมาบอกกับนบีมูฮัมหมัดบนผืนลูกนี้ให้นบีมูฮัมหมัดไปบอกต่อแต่การละหมาดเป็นศาสนกิจที่พระเจ้าให้ผู้สวรรค์มารับตัวนบีมูฮัมหมัดขึ้นไปบนชั้นฟ้าชั้นสูงสุดนะครับความสำคัญของมันอยู่ตรงนี้นะครับอันถัดไปก็คือเพื่อแสดงความกตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระองค์เนี่ยผมบอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ไม่ใช้ให้ใครทำฟรีๆเห็นคุณค่างานที่พระองค์ได้ใช้ให้บ่าวพระองค์ทำแล้วพระองค์อยากตอบแทนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์นะครับเราได้เห็นนะครับความกตัญญูความรู้คุณเราเห็นได้ไหมกระทั่งในสุนัขซึ่งพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นเพราะสุนัขพูดไม่ได้
แต่เวลาคนเลี้ยงมันก็ให้อาหารมันนะครับมันจะริกระรี่กระดิกหูชูหางนะครับเข้าเคลียร์แล้วก็ถ้าหากว่าใครมาทำร้ายคนที่เลี้ยงมันคนที่ให้อาหารมันจะกระโดดเข้าใส่ป้องกันนี่คือความกระตักเวทีความรู้คุณซึ่งมีแม้แต่ในสุนัขที่พูดไม่ได้แต่มันแสดงออกสภาพมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาแล้วองค์ก็ประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่มนุษย์ถามมันอยู่ที่ว่าแล้วมนุษย์จะมีโอกาสแสดงเมื่อไหร่อ่ะไอ้ความรู้คุณทำกระดาษเวทีกระดาษเวทีมันถึงอยากตอบแทนเนี่ยนะครับมีคนถามว่าทำไมต้องละหมาดนะครับผมถามว่าถ้าผมให้เงินคุณ1ล้านในตอนเนี้ยคุณจะว่าไงผมไม่ควรเลยเงินสด1ล้านผมให้คุณมีคนถามผมครับเป็นคนที่ทำรายการทีวีเขาต้องการจะรู้เกี่ยวกับเรื่องละหมาดทำไมต้องละหมาดผมก็เลยถามกลับไปว่าถ้าผมให้เงินคุณ1ล้านคุณจะทำอะไรเขายกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมผมบอกว่าแล้วถ้าหากว่าผมให้คุณอีก2ล้านแต่แลกกับดวงตาสองข้างของคุณคุณเอาไหมบอกผมไม่เอาครับแต่ผมมองไม่เห็นเงิน2ล้านก็มีประโยชน์แสดงว่าดวงตาคุณเนี่ยมีค่ามากกว่า2ล้านแล้วทั้งตัวคุณเนี่ยเท่าไหร่ลมหายใจของคุณที่คุณหายใจเข้าไปนะครับสิ้นเดือนที่มีคนส่งเงินมาเก็บสตางค์แต่ถ้าหากว่าคุณเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่คุณต้องการออกซิเจนออกจากโรงพยาบาลคุณต้องกินสตางค์นะครับทั้งตัวคุณนะครับคุณค่าเท่าไหร่และใครที่ให้คุณสุขภาพดีนะครับเอาไว้ว่าที่ครบถ้วนสมบูรณ์สามสิบสองประการใครให้คุณคุณต้องรู้ตรงนี้นั้นคนรู้สิ่งเนี่ยเขาละหมาดเพื่อแสดงความขอบคุณกับพระเจ้าคือเขาตอบตัวเองนะบอกผีก็เป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้ารู้คุณเนี่ยผมไม่ต้องอธิบายอะไรเขาเลยเขาตอบเขาเองเขาคนละหมาดเป็นคนที่รู้คุณเพราะนั้นคนที่ไม่ละหมาดก็หมายถึงว่าคนที่ไม่รู้คุณนั่นเองนะครับต่อไปเพื่อวิงวอนขอพรต่อพระเจ้าแต่ผมอธิบายไปแล้วนะครับในการละหมาดเนี่ยส่วนหนึ่งมันคือการวิงวอนขอพรเราขอสองสิ่งทางนำที่อยากกลับไปหาพระเจ้าโดยได้รับรางวัลตอบแทนในรูปของสวรรค์ที่ทุกคนใฝ่ฝันและก็ปรารถนาแล้วก็ก่อนจะได้เข้าสวรรค์เราขออย่างหนึ่งคือการขออภัยโทษนะครับเราขอตรงนี้สองอย่างออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับคนที่ไม่ละหมาดแล้วเขาไม่รู้ถึงอัลลอฮ์นะครับเหมือนกับรักใครสักคนนะแล้วก็ไม่ไปหาเลยแล้วบอกว่าคิดถึงนะรักนะแต่ไม่เคยไปหางั้นการละหมาดคือการนึกถึงคิดถึงระลึกถึงอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ยับยั้งผู้ละหมาดจากความชั่วนะครับคนที่ละหมาดและรู้ความหมายของการละหมาดรู้วัตถุประสงค์ของการละหมาดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทำความชั่วนะครับเพราะว่าวันฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะถามว่าละหมาดครบไหมบางคนนะครับมุสลิมเนี่ยบอกว่าละหมาดครบแต่พระเจ้าบอกไม่ครบถ้าละหมาดครบแล้วมันขาดหายไปยังไงนะครับอิสลามมีคำสอนว่าถ้าคุณกินเหล้าแม้แต่หนึ่งหยดอัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของคุณ40วันหายไปแล้วใช่ไหมฮะ40วันเวลา5เวลา200เวลาถ้าคุณไปทำผิดประเวณีนะครับพระเจ้าไม่รับการละหมาดของคุณ70วัน350เวลาใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อละหมาดแล้วเนี่ยการละหมาดเนี่ยมันจะคุ้มครองนะครับชีวิตของเราให้ไม่ไปทำในสิ่งที่เป็นอบายมุขเป็นพิษเป็นภัยต่อเรานะครับเพราะการละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชนชาติอาหรับเมื่อก่อนชนชาติอาหรับก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดนะครับเคารพกราบไหว้บูชาลูกปั้นกินซากสัตว์นะครับที่ไม่ต้องเชือดไม่ต้องเอามาปิ้งย่างอะไรนะครับกินกันแบบสดๆกินแล้วก็น้ำหายากนะครับกินนมเพราะนมหาง่ายกว่าน้ำ
ดินทางในทะเลทรายนะไม่มีเสื้อผ้าก็เป็นเดือนกว่าจะได้เปลี่ยนนานๆอาบน้ำทีเนี่ยนี่คือสภาพของชนชาติอาหรับก่อนหน้าอิสลามแต่ว่าเมื่อชนชาติอาหรับรับอิสลามด้วยความศรัทธาความศรัทธามันบังคับให้เขาต้องละหมาดเมื่อละหมาดเนี่ยมันต้องทำความสะอาดร่างกายจากคนที่ไม่เคยทำความสะอาดร่างกายเป็นเวลาแรมเดือนพอมาศรัทธาในพระเจ้าเป็นมุสลิมต้องละหมาดมันต้องชำระล้างร่างกายบางส่วนอย่างน้อยต้องมีการล้างมือสองข้างบ้วนปากล้างจมูกล้างหน้าล้างแขนทั้งสองข้างล้างเท้าเห็นไหมฮะวันหนึ่งเนี่ยละหมาดห้าเวลามันก็จำเป็นจะต้องหาน้ำมาใช้หรือไม่สงวนน้ำเอาไว้นะครับน้ำนี่นะครับแก้วนี่แค่นี้ใส่ไปในถุงน้ำเขาสามารถอาบน้ำละหมาดได้โดยการหยดน้ำลงไปบนมือแล้วพยายามถูให้น้ำมันผ่านมือเห็นไหมครับทำความสะอาดร่างกายวันศุกร์ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องอาบน้ำในตอนเช้าสระผมสระผมทั่วทั้งตัวนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่น้ำหอมกลิ่นละหอมไปที่มัสยิดดังนั้นนอกจากทุกวันจะต้องทำความสะอาดร่างกายแล้วนะครับวันศุกร์จะต้องอาบน้ำทั่วทั้งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ไปมัสยิดแล้วก็ใช้ของหอมและในนั้นมีบทบัญญัติลงมาอีกนะครับว่าถ้ามีอสุจิเคลื่อนออกมานะครับจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาคุณเข้ามัสยิดไม่ได้นะคุณจะต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดหมดจดรดน้ำสระผมสระผมทั่วทั้งตัวถึงจะไปมัสยิดได้อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวไม่พอต้องอาบน้ำทั้งตัวแล้วคุณคิดดูนะครับหนุ่มสาวชาวอาหรับเวลาแต่งงานกันกินนมแพ้กินนมอุ่นถ้าวันหนึ่งมันจะอาบน้ำกี่ครั้งเรื่องผลเองที่ทำให้ชาวอาหรับนะครับก็ต้องขุดบ่อขุดคลองเพื่อหาน้ำนะครับพอขุดบ่อขุดคลองหาน้ำขึ้นมานะครับมันก็ทำให้ความเจริญโตขึ้นมานะครับมีการเพาะปลูกเพราะมีแหล่งน้ำนะเป็นนั้นแหละว่าคุณไปเที่ยวนะครับในแผ่นดินอิสลามไปเยี่ยมพระราชวังของซุลต่านนะครับหรือคอลิฟัสสมัยก่อนถ้าคุณเข้าไปในวังที่ในสเปนนะครับคุณจะพบว่าในวังผู้แห่งจะมีน้ำพุเป็นน้ำพุที่ไม่ต้องใช้มอเตอร์เราปั่นขึ้นมาให้มันพุ่งขึ้นแต่ว่าความฉลาดที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเวลาเขาจะสร้างวังเขาจะไปดูแหล่งน้ำก่อนว่ามันอยู่บนภูเขาสูงไหมพอพบแหล่งน้ำบนภูเขาสูงเขาก็จะสร้างวังในพื้นที่ที่ต่ำลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาเพราะคนพบว่าน้ำเนี่ยมันจะรักษาระดับฉะนั้นเมื่อน้ำมันลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปเพื่อรักษาระดับของมันกลายเป็นน้ำพุคุณไปดูที่สเปนได้นะครับนี่คือสิ่งที่ได้มาจากการละหมาดนะครับเพราะความศรัทธาอันนี้เงื่อนไขในการละหมาดนะครับคือว่าต้องเป็นมุสลิมถ้าไม่เป็นมุสลิมก็ไม่ต้องละหมาดแต่ถ้าเป็นมุสลิมต้องนะครับถ้าไม่ทำถือว่าเป็นบาปบรรลุถึงวัยผู้ใหญ่นะครับวัยผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ชายก็เด็กเริ่มมีความรู้สึกทางเพศขึ้นตัวเองได้ในการปฏิบัตินะครับส่วนผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนนะครับก็ต้องถือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วต้องละหมาดนะมีสติสัมปชัญญะมึนเมานี่ไม่ต้องละหมาดนะนะครับร่างกายเสื้อผ้าต่างที่ต้องสะอาดไม่มีรูปมั่นรูปมั่นอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปฏิบัติในเวลาที่กำหนดเอาไว้ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดท่านนี้เป็นความรู้ท่านพื้นฐานท่านต้นที่พวกเราได้รู้เพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนการละหมาดซึ่งในที่นี้ผมคิดว่ามีมุสลิมเดิมนะครับเกิดมาโดยมีพ่อแม่มุสลิมแต่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับแต่วันนี้นั่งมาที่นี่ก็อาจารย์วันนี้ได้รู้แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเห็นเขาละหมาดนะสงสัยว่าเขาละหมาดแต่ทำไมละหมาดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้หากสนใจก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วเราก็ได้บังคับกันนะครับถ้าหากว่าคุณก็ต้องการจะเป็นมุสลิมคุณก็ไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับในเรื่องการละหมาดแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการได้ร่ำทางนะครับที่อาจารย์คุณไปสู่สวรรค์ก็แนะนำโอเคให้คุณได้มีการละหมาดขอบคุณท่านครับที่ความสนใจและตั้งใจฟังขอสุภาพได้ผ่านความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีทุกคนเราทุกคนเราประกาศตัวสวัสดีครับ